ัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นรายละเอียดของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของแขนงวิชาสหกรณ์ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะและในวันนี้ค่ะวิทยากรที่ร่วมให้เกียรติกับรายการของเราท่านก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวันศิลปศรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาคุยถึงหลักสูตรของสหกรณ์นะคะของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นอยากจะเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าสหกรณ์นี้คืออะไรและมีความสำคัญยังไงบ้างคะได้ค่ะนะคะสหกรณ์ก็คือว่าเป็นความร่วมมือกันนะคะสหคือร่วมมือกรณ์ก็คือมือนะคะเราก็มาร่วมมือกันในการที่จะโดยความสมัครใจด้วยนะในการที่จะมาดำเนินกิจการด้วยกันแล้วก็มาเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของร่วมกันด้วยค่ะนะคะอันนี้คือความหมายของสหกรณ์อาจจะเป็นกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะคะแล้วที่หนูถามว่ามันมีความสำคัญอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วมีสหกรณ์อะทั้งหมดเนี่ย7ประเภทด้วยกันเนี่ยมีตั้ง7ประเภทค่ะนะคะแล้วร่วมกันในดำเนินกิจการที่ครูบอกเมื่อสักครู่คือว่าเราแบ่งสหกรณ์เป็น7ประเภทก็คือมีสหกรณ์ภาคการเขาเรียกว่าเป็นภาคเนาะภาคเกษตรและก็นอกภาคเกษตรอ๋อมีทั้งสองภาคคราวนี้ถ้าภาคเกษตรก็เป็นเรื่องของสหกรณ์การเกษตรที่เราจะเจอกันปัจจุบันที่เห็นนะคะแล้วก็เป็นสหกรณ์นิคมประมงอันนี้ก็จะมีอยู่3สหกรณ์ที่อยู่ภาคเกษตรเกี่ยวกับด้านเกษตรหมดเลยเกษตรอย่างเดียวค่ะแล้วก่อนส่วนนอกภาคเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยที่เราจะพวกเราในวงการราชการหรือหน่วยงานที่เป็นประจำเลยเนี่ยจะเจอกันอยู่แล้วจะทําเรื่องเราจะอยู่เป็นสมาชิกเค้าเนาะในสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ร้านค้าแล้วก็สหกรณ์บริการรวมทั้งสหกรณ์เครดิตยูเนียนนะคะนี่คือแล้วก็มีความสำคัญโดยที่ครูบอกว่าในระบบสหกรณ์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานสถาบันด้วยซ้ำเพราะว่าทั้ง7ประเภทเนี่ยเป็นสถาบันของนิติบุคคลหมดเลยอ๋อเป็นนิติบุคคลเขาต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะคะโดยที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ดูแลให้ขึ้นทะเบียนจดทะเบียนนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเป็นรากฐานนะเขาเรียกว่ามันเป็นรากฐานของกลุ่มเกษตรกรค่ะนะคะมาเป็นสมาชิกไงแล้วก็มาดูในการที่จะต้องมาที่ครูบอกเมื่อต้นดำเนินกิจการทั้ง7ประเภทนั้นเลยนะคะเป็นฐานรากที่จะเป็นแนวของในทางเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราเป็นส่วนช่วยสำคัญเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเกษตรกรก็ต้องมีสหกรณ์เพื่อช่วยในการเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์หรือว่าทางด้านงบประมาณอะไรต่างๆด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ที่บอกแล้วว่ารัฐะเนาะเขาก็เป็นยุคของมันอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติเลยนะคะตั้งแต่เริ่มมาตั้งหลายๆหลายๆแผนที่เราบอกอะค่ะพอปีปัจจุบันแผนที่10แผนที่11เนี่ยค่ะแล้วก็ทุกวันได้ยินท่านนายกรัฐมนตรีเห็นไหมคะจะพูดเรื่องของขบวนการสหกรณ์เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจจริงๆในของที่หนูบอกมันมีธุรกิจตั้งหลากหลายนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มที่ว่าประชาชนอะประชากรเรารู้อยู่แล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยเริ่มต้นก็กลุ่มเกษตรใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ประชากรส่วนใหญ่ก็ทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็มาเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรนั่นเองค่ะก็เกษตรกรนะคะก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยและในปัจจุบันเป็นยุค Thailand 4.0 ไม่ทราบว่าเชื่อมโยงกันยังไงบ้างอะคะเชื่อมโยงนะคะคือว่าของ Thailand 4.0 ปัจจุบันที่บอกว่าของประชารัฐเราเนาะให้มีเนี่ยคือว่าตอนนี้เนี่ยที่ครูแจ้งว่าการที่เราจะมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มาอยู่ในสหกรณ์ประเภทต่างๆเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลก็คือกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์คราวนี้ตอนนี้เองเนี่ยที่จะมาบอกว่ามันมาเชื่อมโยงได้เลยใน 4.00 เพราะว่ามีหน่วยงานที่ดูแลด้านของการอบรมก็สันนิบาตอีกที่นึงคือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยส่วนกรมตรวจบัญชีตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะต้องทำเทคโนโลยีที่มันใหม่ๆเพื่อให้ทันกับไทยแลนด์ 4.0 คือตอนนี้เนี่ยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เองเนี่ยค่ะก็เข้ามาทำในเรื่องของระบบการเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์เขาก็เลยใช้แบบลักษณะเป็นแบบเรียลไทม์นะคะให้รู้โปรแก
แกรมโปรแกรมที่เกี่ยวกับให้รู้ความเขาเรียกอะไรนะตัวข้อบกพร่องตัวบ่งชี้อะค่ะของความเสี่ยงในการทำบัญชีทางการเงินของสหกรณ์นะคะแล้วเขาก็ทำโปรแกรมเกี่ยวกับการทำบัญชีให้กับกลุ่มเขาเรียกว่าเกษตรกรสมัยใหม่ซึ่งอันนี้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจสหกรณ์เลยค่ะนะคะเลยบอกว่าถ้า 4.0 มันก็มีเรื่องของระบบเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องไงฮะเขาก็เลยจะมีระบบการบัญชีสมัยใหม่การทำบัญชีแล้วก็สามารถที่จะทำให้สหกรณ์นั้นๆเนี่ยรู้ว่าเขาเกิดความเสี่ยงอะไรแล้วทางการเงินตอนนี้ของเขารู้ได้เลยค่ะเขาสามารถจะดูมันเป็นเรียลไทม์เลยว่าเป็นโปรแกรมที่ลงมาแล้วทำให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยในการที่เขาเรียกว่าการเงินใช่ไหมตอนนี้มันทำธุรกิจของสหกรณ์เองนะทุกประเภทก็เกี่ยวกับธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเป็นเรื่องของเงินเป็นเรื่องของบัญชีถ้าลงบัญชีการเงินระบบไม่ถูกต้องอะไรแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสี่ยงแล้วเขาจะเห็นว่าเอาตอนนี้มีตัวบ่งชี้วัดให้เห็นแล้วนะมันเป็นโปรแกรมที่เขาทำขึ้นมาให้กับสหกรณ์ทุกประเภทได้ช่วยกันไปลงระบบแล้วก็ดูแลตัวเองเพื่อได้เห็นเป็นฐานข้อมูลแล้วก็เป็นการขยายโอกาสขยายทางธุรกิจให้กับสหกรณ์แล้วช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเราดีขึ้นค่ะก็ถือว่าเอานวัตกรรมใหม่ๆนะคะมาช่วยให้ปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดได้น้อยลงด้วยแม้กระทั่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์เองก็เหมือนกันเขาก็พยายามที่จะเอาด้านของเทคโนโลยีมาจับเรื่องเกี่ยวกับการทำมาตรฐานการวางแผนของการพัฒนาสหกรณ์ต่างๆเหมือนกันตอนนี้มีอยู่นะคะค่ะก็ในยุค Thailand 4.0 ก็จะดีขึ้นแล้วก็ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้ทุกคนได้ผลประโยชน์ที่ดีค่ะใช่ค่ะค่ะอย่างนี้ก็มีความจำเป็นมากเลยนะคะสหกรณ์ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ยังจำเป็นอยู่แล้วก็เป็นตัวช่วยที่จะทำให้เกษตรกรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยใช่ใช่ค่ะนะคะและในส่วนนี้ค่ะอยากจะถามถึงรายละเอียดในการเรียนการสอนของเราบ้างว่าเราเรียนกันยังไงสอนอะไรกันบ้างค่ะอย่างของหลักสูตรของครูนะมีมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ปี2000พุทธศักราช2525เลยตั้งแต่เปิดสาขาวิชามาเนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของส่งเสริมสหกรณ์นะคะเป็นการส่งเสริมแล้วก็เป็นหลักสูตรของด้านนี้แรกๆเลยเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยจะเป็นการที่เขาเรียกว่าด้านสนับสนุนของด้านสนับสนุนด้านของการส่งเสริมทางการเกษตรการพัฒนาชนบทเป็นการพัฒนากลุ่มท้องถิ่นอะไรพวกนี้ค่ะชุดวิชาที่ทำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเน้นเฉพาะด้านธุรกิจสหกรณ์ซึ่งเป็นส่วนใหญ่แต่คราวนี้ก็เลยว่าพอต่อมาเนี่ยมันมีภายใต้ที่บอกว่ายุคโลกาภิวัตน์อะไรต่างๆมันเข้ามาใช่ไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการแข่งขันของการค้าการแข่งขันการค้าเสรีต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้สหกรณ์บางประเภทที่ครูบอกหนูเมื่อสักครู่เรามีปรับนอกภาคเกษตรไงคะคราวนี้พอนอกภาคเกษตรส่วนใหญ่ก็สหกรณ์ออมทรัพย์ก็ดีสหกรณ์ร้านค้าก็ดีสหกรณ์ยูเนียนเนี่ยค่ะเครดิตยูเนียนเนี่ยเขาทำธุรกิจที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือคือมันเป็นธุรกิจต่างๆโดยที่มันไม่ได้ตอบโจทย์มากค่ะก็เลยสาขาวิชาก็พอปีพุทธศักราชพอปี51เนาะพูดย่อๆพอปี51ก็เลยมาทำเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจสหกรณ์แล้วเพราะว่าตัวสหกรณ์ทั้ง7ประเภทเนี่ยมันก็จะมีแยกว่าทำธุรกิจ5ด้านแต่ว่าใน7ประเภทน่ะไม่ครบ5ด้านมีสหกรณ์การเกษตรที่กับเครดิตยูเนียนที่เขาจะทำครบ5ด้านส่วนใหญ่นะคะก็เป็นธุรกิจคือสินเชื่อที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะธุรกิจรวบรวมการธุรกิจรวบรวมสินค้ามาจำหน่ายก็คืออันนี้สหกรณ์ร้านค้าแล้วก็ธุรกิจการแปรรูปสินค้านะคะแล้วก็เป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่ามีธุรกิจเงินฝากนะคะที่สมาชิกเรารับฝากเงินสมาชิกมีธุรกิจการบริการคราวนี้ว่ามีหลากหลายคราวนี้พอถึงบอกว่าที่สักครู่เพราะว่าพอมีธุรกิจตั้ง5ด้านอย่างนี้เนี่ยไม่สำคัญกับเศรษฐกิจของชาติได้ยังไงใช่ไหมคะก็เลยว่าบุคลากรที่เขาอยู่ในแวดวงเนี้ยค่ะนะคะเขาควรจะได้ทราบหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยคนที่จะได้ทราบเรื่องของว่าตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากรที่เขาอยากจะมาเรียนรู้ว่ามีการบริหารกันอย่างไรก็เลยมาต้องใช้คำว่าบริหารธุรกิจนะคะแต่เราก็ส่วนมากก็เคส
ต่างๆเราก็จะใช้เป็นเรื่องของสหกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเชิงบริหารทั้งหมดเลยค่ะนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นการบริหารนะคะเพื่อเป็นเกี่ยวกับในธุรกิจสหกรณ์ได้กว้างขวางมากขึ้นนะคะคนที่จะมาศึกษาเนี่ยมันจะได้กว้างกว่าจากเดิมที่เราทำเมื่อก่อนเราเน้นเฉพาะสหกรณ์อย่างเดียวคือด้านเกษตรสหกรณ์เกษตรเกี่ยวกับเกษตรค่ะใช่เราก็เปิดให้กว้างขึ้นเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะค่ะนะคะแล้วมีหลักสูตรหรือมีรายวิชาอะไรที่น่าสนใจบ้างอะคะก็ของเรานี่ถ้าระดับปริญญาตรีนะคะตอนนี้ที่หนูบอกอะเราจะมีชุดวิชาที่เฉพาะด้านของสหกรณ์ของเราการบริหารไงนะคะค่ะหลักๆเลยเนี่ยก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของการจัดการทางการเงินนะคะของการจัดการทางการบัญชีทางการเงินเพื่อให้ได้ทราบว่าหน่วยงานหรือสหกรณ์นั้นๆเนี่ยทำการบัญชียังไงงบการเงินเป็นยังไงลงบัญชีถูกต้องไหมมีการแยกของหมวดการเกี่ยวกับระบบการเงินเนี่ยต่างๆอย่างไรบ้างนะคะรวมทั้งภาษีอากรที่มันเกี่ยวข้องว่าการที่เราทำธุรกิจเนี้ยเราต้องมีการจ่ายภาษีนะภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีวิชาของเรื่องของการจัดการกลยุทธ์ในสหกรณ์โอ้อันนี้สำคัญเราจะได้รู้ว่าการวิเคราะห์กลยุทธ์เป็นยังไงวางแผนกลยุทธ์เป็นยังไงการที่เราจะต้องทำงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของเชิงของการบริหารเนี่ยเกี่ยวกับกลยุทธ์การปฏิบัติการอย่างนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีชุดอีกตัวหนึ่งที่คือว่ามันน่าสนใจก็คือเป็นชุดของการจัดและดำเนินงานสหกรณ์เลยเป็นการอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารนะคะตั้งแต่เริ่มของการวางแผนนะวางแผนอะไรวางแผนทางการเงินวางแผนการผลิตนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องของการวางแผนเสร็จแล้วเป็นเรื่องของการควบคุมเราควบคุมอย่างไรในเมื่อเราทำงานแล้วเรามีการทำงานแล้วเราต้องมีการควบคุมและการตรวจสอบซึ่งจะอยู่ในชุดวิชาการจัดการนี่เองนะคะเป็นภาพรวมของแล้วก็มีชุดของสหกรณ์และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยอ๋อนี่สำคัญตัวนี้เป็นการที่พัฒนาชุมชนเมืองชุมชนชนบทเนี่ยแล้วก็สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ด้วยการใช้ระบบสหกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนี่เป็นชุดวิชาที่คิดว่ามันอยู่ในเฉพาะของสหกรณ์ที่ทำให้คนเนี่ยได้ประโยชน์จากได้ประโยชน์อย่างมากเลยใช่ใช่ค่ะเพราะเราก็หลีกหนีไม่พ้นนะคะสหกรณ์ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ยังมีสหกรณ์มาช่วยดูแลแล้วก็แทรกซึมอยู่ในทุกวงการเลยค่ะก็อย่างที่ครูบอกเนี่ยเกินเป็นเรื่องของถ้าอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยเป็นอยู่กับหน่วยงานกับทุกตอนนี้ทุกหน่วยงานเลยค่ะก็จะมีสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อให้บุคลากรเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานสวัสดิการนะคะของสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยเป็นหน่วยงานสวัสดิการสำหรับหน่วยงานนั้นๆเพื่อรองรับให้สมาชิกคือบุคลากรในหน่วยงานเนี่ยมาเป็นสมาชิกแล้วช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างครูบอกเป็นเรื่องของความร่วมมือมาเป็นเจ้าของร่วมกันโดยเราระดมเงินระดมทุนแล้วเมื่อใครเดือดร้อนก็กู้ส่วนที่เรามาลงทุนร่วมกันนั่นเองเป็นเจ้าของร่วมกันนะค่ะไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ไหนก็ตามแล้วก็ใครเดือดร้อนก็นำเงินที่เป็นลงทุนไว้เป็นเงินค่าหุ้นก็ดีเป็นเงินฝากก็ดีนี่แหละมาให้เพื่อนด้วยกันเนี่ยกู้เป็นการช่วยเหลือช่วยเหลือกันค่ะอย่างสหกรณ์เกษตรเหมือนกันเขาก็รวบรวมผลผลิตของสมาชิกทั้งหมดเลยเนี่ยมาแล้วก็เอาไปแปรรูปค่ะนะคะยิ่งสหกรณ์การเกษตรนี่ทำเขาเรียกธุรกิจครบวงจรมันจะไม่เป็นเรื่องของพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ยังไงเพราะว่าเขานำรวบรวมพืชผักผลไม้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาไว้ในสหกรณ์ค่ะทำให้การรวมตัวเนี่ยไม่ต้องโดนในทุนไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางไม่โดนกดขี่นะคะขี่ใช่อย่างรวบรวมผลิตภัณฑ์ของข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็มีสหกรณ์การเกษตรเองก็จะมีโรงสีคือรวบรวมข้าวเปลือกมาแล้วสู่กระบวนการเข้าโรงสีนะคะไปสีแปรรูปนี่ก็เป็นธุรกิจแปรรูปแหละออกมาเป็นข้าวสารค่ะแล้วก็ออกมาจัดจำหน่ายให้กับสมาชิกก็เป็นการขายเป็นการเขาเรียกว่าหาสินค้ามาจำหน่ายให้สมาชิกนะคะแล้วก็เป็นการบริการค่ะสหกรณ์เองเนี่ยอย่างการเกษตรเนี่ยเมื่อกี้ครูบอกมีธุรกิจบริการใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลุ่มเกษตรกรที่เป็นชาวนาเรายกตัวอย่างเขาก็ไม่มีอะไรนะเรียกการไถนาอะไรอย่างเงี้ยตัวรถจักรการสูบน้ำเพื่อจะมารดน้ำให้กับในพืชไร่นาของเขาเนี่ยก็
สหกรณ์การเกษตรก็มีบริการในการหาแหล่งสูบน้ำมาหารถแท็กเตอร์มาไถนาให้อย่างนี้ค่ะนะคะหนูเป็นเรื่องของที่บอกว่าในหลักสูตรที่วิชาที่น่าสนใจเราก็มีอยู่ตรงนี้อยู่หลายตัวเหมือนกันนะคะค่ะก็เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจนะคะแล้วก็หลากหลายครอบคลุมในทุกภาคส่วนแล้วก็เป็นการช่วยเหลือกันสหกรณ์นี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะค่ะแล้วมีการเรียนการสอนยังไงบ้างคะหรือมีสื่ออะไรที่น่าสนใจในการสอนของเราบ้างของครูนี่นะคะของสหกรณ์เราเนี่ยจะเป็นลักษณะไม่มีปฏิบัตินะคะการเรียนการสอนนี่เราก็เรียนปกติของเรานี่ค่ะในหลักสูตร4ปีนี่ก็จะใช้ชุดวิชา22ชุดวิชานะคะโดยที่เป็นหมวดทั่วไปที่เราเห็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของเราต้องเรียนทุกสาขาอยู่แล้วนะคะครูจะไม่พูดถึงแล้วก็จะมีชุดของเฉพาะนะคะแล้วก็ชุดแกนคือว่าในหลักสูตรของครูเนี่ยเป็นของบริหารธุรกิจไงนะคะเราก็จะใช้ชุดวิชาที่เกี่ยวกับบริหารเนี่ยมาจับก็จะมีกิจกรรมมีกิจกรรม20คะแนนนี่แหละค่ะไม่มีปฏิบัติแต่มีกิจกรรมเข้ามาช่วยให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะได้เรียนเขาเรียกว่าไม่ยากมากเกินไปการที่เราให้ทํากิจกรรมนี่ก็เป็นเรื่องนึงครูว่าสิ่งที่ดีกับของนักศึกษาเองค่ะเพราะว่าเป็นการสรุปประเด็นนักศึกษาท่านใดที่แบบไม่ได้มีการเวลาที่ต้องเรียนมากไงเขาก็สามารถมาสรุปประเด็นนั้นแล้วทํากิจกรรมที่ครูเนี่ยมอบหมายกิจกรรมให้ทําส่วนมากแล้วก็ให้ทําในเรื่องของว่าสรุปประเด็นที่สําคัญต่างๆเนี่ยแล้วส่งโดยลายมือนะค่ะไม่ใช่ให้พิมพ์ด้วยนะอ๋อส่งเป็นลายมือให้เขียนเพราะว่าถ้าเขียนไปเราจะจําได้ไงใช่มั้ยคะนี่คือเป็นกิจกรรม20คะแนนที่เป็นการที่ช่วยนักศึกษาให้จําได้เพื่อจะเตรียมการสอบด้วยส่วนหนึ่งได้คะแนนด้วยเออแต่ไม่มีการต่อที่ทําอยู่ที่บ้านใช่มั้ยคะแล้วก็ส่งผ่านออนไลน์มาส่งมาใช่ก็เป็นมีเขาเป็นส่งเป็นเปเปอร์เราฝ่ายสํานักบริการเนี่ยการศึกษาของเราเนี่ยเขาจะส่งไปให้นักศึกษาทุกคนที่โรงเรียนในแต่ละชุดของเราถ้าเป็นชุดวิชาเฉพาะของสากลใน7ชุดวิชานะคะก็จะได้ทำกิจกรรมหมดเลยจะช่วยตรงนี้เป็นการช่วยนะคะ20คะแนนใช่ใช่ใช่แล้วมีการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนไหมคะก็มีคือว่าในชุดวิชาของเราเนี่ยก็เรียกว่าของครูเนี่ยจะเรียกว่าชุดวิชาเป็นไม่ใช่เอกสารการเรียนการสอนนะถ้าของสากลเราเรียกว่าเป็นประมวลสาระชุดวิชาเขาก็จะมีแนวมีที่อื่นก็จะเป็นแบบประเมินใช่ไหมคะของครูก็เหมือนกันก็เป็นลักษณะของมีแนวการเรียนการสอนเนี่ยเขาก็จะเป็นประเมินก่อนเรียนและก็หลังเรียนให้ทำเป็นเอกสารเหมือนกันที่นักศึกษาอ่านแล้วก็สามารถเทสตัวเองก่อนว่าก่อนเรียนเนี่ยสามารถมีความรู้พื้นฐานอยู่มากน้อยแค่ไหนแล้วพอศึกษาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประเมินหลังเรียนแต่อันนี้ไม่ได้คะแนนนะนักศึกษาทำคะแนนเก็บไว้เองเพื่อรู้ความสามารถศักยภาพของตัวเองสามารถฝึกซ้ำได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆแล้วก็ดูเป็นแนวให้กับตัวเองว่าเวลาเราจะไปสอบเนี่ยมันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนจากการเทสตัวนี้ค่ะข้อสอบก็จะอยู่เป็นแนวๆคล้ายๆในแบบฝึกหัดใช่ใช่ก็คล้ายๆกับในแบบฝึกหัดอาจจะแบบต่างกันแบบคำถามก็ไม่ยากกว่าที่ออกเขาเรียกว่าให้ทำกิจกรรมนั้นหรอกค่ะนะคะก็จะอยู่ในครอบคลุมในบทเรียนซึ่งตำราเราก็เขียนเองแล้วก็มีคุณภาพอย่างมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่นะคะค่ะแล้วก็มีอะไรไหมคะหนูก็มันก็มีทั้งหมด8ชุดแหละที่ครูบอกเนาะแต่ว่าบางชุดวิชาพี่ครูว่าเป็นเรื่องของชุดแกนเนี่ยบางอันเขาอาจจะมีกิจกรรมให้ทำแต่หรือแม้กระทั่งชุดหมวดทั่วไปก็เหมือนกันมีบางวิชาเขาก็ให้ทำกิจกรรมเหมือนกันนะคะค่ะก็มีสื่อเราก็มีสื่อต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะก็อย่างชุดวิชาของเราเนี่ยนะคะช่วงหลังเนี่ยเราเป็นหลักสูตรตอนเนี้ยหลักสูตรใหม่ค่ะเราเพิ่งมาทำเมื่อปี59นะคะพอเป็นปรับปรุงหลักสูตรใหม่ปุ๊บเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมาก่อนที่หลักสูตรเก่าเหมือนกันเราก็จะมีสื่อคือมีการถ่ายทำมีเหมือนกันนะคะที่มีการถ่ายทำเป็น VTD อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีสื่อ CD ส่งให้นักศึกษาเป็นบางรายวิชาค่ะแล้วก็จะมีการอบรมเข้มอะไรด้วยไหมคะอาจารย์ก่อนที่จะจบอ๋ออันนั้นมีนะคะนักศึกษาที่ใกล้จะจบเนี่ยเหลือ3ชุดวิชาสุดท้ายนี่นะคะเขาก็ต้องมาอบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพที่มหาวิทยาลัยของเราอยู่แล้วได้มาเจออาจารย์ได้มาเจออาจารย์ตัวเป็นๆที่บอกนะคะเจอมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ตรงที่มาอบรมเข้มนี้แหละค่ะเราจะมาสรุปนะคะในหลักสูตรทั้งหมดที่เขาได้เรียนน่ะวิชาหลัก
ที่ครูแจ้งอะว่ามันเป็นเรื่องของการบัญชีนะเป็นเรื่องของการจัดการกลยุทธ์นะเป็นเรื่องของการจัดการดำเนินการอย่างไรนะคะการบริหารงานเป็นยังไงช่วงประสบนี้ประสบอบรมเข้มนี่แหละเราจะมาเติมเต็มให้เขาจะสรุปรวบยอดทั้งหมดแล้วก็มาเติมเต็มในส่วนที่เขาขาดแล้วก็สงสัยด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ด้วยใช่นะคะค่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะเราไม่ใช่เรียนแค่ที่ในบ้านอยู่อย่างเดียวแล้วก็มีมาอบรมแล้วก็ฝึกสอนกันด้วยแต่ก็จะเจอในช่วงหลังใกล้จะจบแล้วหลักสูตรของครูเนี่ยเป็นหลักสูตรอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรพหุวิทยาการนะคะค่ะคือว่าเดิมเนี่ยเราเนี่ยรวมกันกับของโดยที่ใช้หลักสูตรของสาขาวิชาอื่นมารวมด้วยนะคะพหุนี่คือรวมชุดวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารทั้งหมดโดยที่จะมีเรื่องของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มาเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นแล้วก็มีเรื่องของสาขาวิชาการจัดการนะคะมาร่วมด้วยมีชุดของการองค์กรและการจัดการมนุษย์การจัดการตลาดการดำเนินงานเนี่ยค่ะเราจะเป็นพหุนะคะเป็นพหุค่ะ คือมารวมกันเป็นการบูรณาการมารวมกันใช่ค่ะเราก็จะไม่ได้เรียนแค่สหกรณ์อย่างเดียวก็จะได้เรียนหลากหลายด้วยแล้วเราก็นำวิชาเรานำวิชาแกนที่เป็นเรื่องของหลักสูตรที่ไม่ว่ามหาวิทยาลัยไหนที่ถ้าให้เรียนเรื่องของเชิงของการบริหารเนี่ยเขาต้องมีวิชาแกนที่ต้องเรียนในตัวหลักๆวิชาที่ครูบอกเมื่อสักครู่นะคะเขาต้องเรียนรู้เรื่องของการจัดการทางบัญชีการเงินการบริหารองค์กรและทรัพยากรมนุษย์เศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาต้องเรียนค่ะต้องเรียนให้ครบนะคะเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงด้วยนะคะก็เลยเราก็เลยของเราบอกว่าพออยู่ในหลายๆคนพอได้ยินว่าสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เขาไม่เข้าใจเขาคิดว่ามีเรียนเรื่องส่งเสริมการเกษตรเลยเขาไม่เข้าใจว่ามันมีเรื่องของเชิงบริหารเข้ามาด้วยค่ะมีแขนงนี้มีเอกของการบริหารธุรกิจสหกรณ์เพราะว่าของเราใช้ว่าบริหารน่ะก็จะเข้าใจว่ามีด้วยเหรออย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วน่ะในการทำธุรกิจในการที่ไม่ว่าจะหน่วยงานอะไรก็ตามมันต้องมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของบริหารมาเกี่ยวข้องใช่ไหมทุกอย่างนะคะต้องใช้กระบวนการทั้งหมดของการบริหารเข้ามาแล้วอยากให้อาจารย์พูดถึงบัณฑิตที่จบไปหน่อยค่ะว่ามีกระแสตอบรับยังไงบ้างแล้วก็ได้ผลตอบรับยังไงบ้างค่ะค่ะตอนนี้นะคะบัณฑิตที่จบไปนะคะครูเองได้สัมผัสเองด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือว่านักศึกษาเราเพราะที่มาอบรมเข้มแล้วเนี่ยเราจะมีการวิซีสรุปประเด็นเสร็จเนี่ยเรามาให้เขามีการฝึกพูดให้มีความการเป็นผู้นำนะคะมีความคิดสร้างสรรค์มีการร่วมกันทำงานเป็นทีมมีในเชิงที่ความคิดต้องเป็นระบบมีแล้วก็ครูเห็นเลยว่าไปเจอลูกศิษย์ครูก็ไปได้ไปร่วมงานกับเขาอะเมื่อก่อนไม่เคยกล้าพูดเกิดหัวหน้าชมมากเลยการที่จะให้ไปพูดพรีเซนต์งานอะไรเนี่ยไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เนี่ย เขาสามารถที่จะไปถ่ายทอดวิชาการที่เขาได้ร่ำเรียนมาจากเรานี่แหละค่ะเอาไปพูดให้กับกลุ่มชาวบ้านเนี่ยฟังได้นะคะกล้าที่จะเสนอแนะบุคคลอื่นๆทั่วไปอ่ะได้มีความเขาเรียกว่ามีความคิดเป็นเชิงระบบมีแนวมีการวางแผนมากขึ้นเขาวางแผนการทำงานหัวหน้าก็จะบอกว่าเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนไปเลยเขามีการวางแผนงานแล้วเขาทำให้แบบว่าพอนำเสนองานอะไรต่างๆเขามีความคิดสร้างสรรค์ก็ได้มาจากการที่มาเรียนรู้กับของเราใช่ค่ะเพราะเราจะฝึกการมีระบบระเบียบและมีวินัยด้วยใช่ค่ะค่ะเพราะอย่างของเราเราบอกแล้วว่าตอนที่มาเรียนเนี่ยในภายใน15สัปดาห์16สัปดาห์เนี่ยเขาต้องมีวินัยในการเรียนใช่ไหมคะว่าเอาละชุดวิชาหนึ่งเนี่ย1สัปดาห์เนี่ยเขาต้องมาเรียนรู้แหละเขาก็เลยเริ่มรู้ตั้งแต่เริ่มจับตำราเราแล้วนะคะแล้วก็ต้องรับผิดชอบในตัวเองเพราะเป็นการเรียนด้วยตนเองใช่ไหมคะเรียนจากอาจารย์ในตำราเฉยๆเขาก็เลยยังไม่ทราบแต่พอมาอบรมแค่ไม่ทีเขาก็จะแบบอยากอยู่ในยังไม่กลมเท่าไหร่ก็ได้กลมนะคะอยู่ในกรอบที่ดีมากขึ้นนะคะก็ไปช่วยงานที่ของหัวหน้างานได้เยอะนะคะหลายคนได้ปรับตำแหน่งเยอะแยะมากมายตอนนี้นะคะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเราก็ได้สิ่งดีๆกลับไปด้วยสุดท้ายค่ะคุยกันมาเพลินแล้วค่ะอยากให้อาจารย์ฝากเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนในหลักสูตรไหนคะนะคะจริงอย่างที่ครูหลักสูตรของเรานี่ค่ะเป็นหลักสูตรของการบริหารนะคะใช้ได้กับหลากหลายกลุ่มบริษัทพนักงานต่างๆที่อยู่บริษัทนี้สามารถที่จะมาเรียนกับเราได้นะคะแล้วก็กลุ่มข้าราชการครูที่ว่าสอนด้านสหกรณ์อย่างนี้นะคะแม้กระทั่งบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานสหกรณ์ทั้ง7ประเภทนี่นะคะมาเรียนของเราได้เลยนะคะเพราะว่าจะทําให้ท่านเนี่ยพัฒนาตัวเองนะคะมีทักษะที่มันเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วที่บอกมสท.มสท.ของเราเนาะเรียนที่ไหนก็เรียนได้นะคะเรียนได้ตลอดเวลาแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะคิดว่าในหลักสูตรของครูเนี่ยสามารถจะช่วยในการบริหารทั้งเค้าเรียกเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศชาติของเราได้ด้วยเลยนะคะวันนี้เราก็ได้พูดคุยถึงข้อมูลสาระกันพอสมควรเลยค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจในหลักสูตรของทางสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณศิลปศรนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ